คุณได้ลองเรียนนะส่วนตัวการนี้เพื่อต้องการให้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่คือรู้จักการดึงก็จะได้ไปด้วยกันซึ่งก็โอเคเวลาดึงอย่างนี้ปุ๊บนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะโดนคือเราดึงตรงนี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพื้นก็จะโดนเพราะว่าภาษาที่ผมก็จะโดนคอนไฟล์คอนไฟล์คือโดนกดกดเข้าไปถ้ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะช่วยความแข็งแรงนึกออกไหมฮะปกติพื้นเนี่ยเหมือนยางลบอะยางลบมันกดเข้าเราลองดัดก็จะดัดยากแต่ถ้าดึงออกดัดซึ่งก็เหมือนการนี้ก็จะคอนไฟล์พยายามกดได้ครับลองครับกดเข้าไปแต่ละการที่จะให้กดเข้าไปตามแนวของสีสีใสไปเรื่อยแต่การที่จะให้มันเกิดพฤติกรรมอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงต้องดูข้างล่างว่ามีการวางแล้วมีการวางโครงสร้างที่ให้ค่าเนี่ยไม่ใช่ใช้ตัวเล็กอย่างเดียววางเล็กอย่างเดียวพุ่งเวลาโดนกดพวกเนี้ยหักหักขึ้นไปแต่ถ้าเกิดจะเอาให้ชัวร์เนี่ยตรงนี้ต้องมีตัวไขว้เขาใช่ก็คือเสียบเข้าหน้าทรัสเลยอ่ะทะลุเข้าไปนะครับอันนี้ถ้าแก้นะส่วนตรงเนี้ยทัสขัดถี่มากเพราะว่าสเกลมันนี่จะเป็นกว้างสูงเท่าไหร่50 50 50ก็ถือว่าสูงนะนี่น้อยถือว่าน้อยนะจะ50เป็นอะไรจะไม่ถือว่าเป็นเล็กกว่าแต่ที่สุดก็ได้10เป็นจะใช้เด็กมาต้องหมดเลยอาจารย์ว่าต้องซักเปิดแบบนี้สักเมตรหนึ่งขัดให้เป็นพลาส50เซนซึ่งใช้ความเยอะใหญ่ประหยัดกว่าประมาณนั้นหรือจะใช้เป็นเหล็กประเภทอื่นซึ่งอันนี้เป็นอย่างนี้ก็มีเหล็กไปดูสะพานทางข้ามบางบุญคลองมาเป็นเหล็กที่เด็บสูงแต่เปิดรูเป็นชาทุกคนเขาเรียกเซลลูลาร์ดีก็คือเป็นการตัดอันนี้มันก็จะได้ความกลมแล้วก็ได้นะที่สำคัญอยากจะแก้ยังอื่นก็มีแผ่นเดียวใช่ไหมแล้วไม่มีอะไรก็ประมาณนี้แล้วอันนี้แค่ไทยอพาร์ตเมนต์นะครับนี่ดึงชันปกติมันต้องมุดเอียงมุดประสาทอันนี้จะต้องชันจริงๆต้องว่าดูหน้าร้าน